งานวันนักประดิษฐ์หัวใจก็คือทำยังไงจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคตเมื่อวันที่2ถึง6กุมภาพันธ์2566ที่ผ่านมาที่ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนากระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมโดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติจัดงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี2566 Thailand Inventors Day 2023ภายใต้แนวคิดขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมด้วยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมภายในงานครั้งนี้สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ได้ร่วมจัดบูธกิจกรรมและนิทรรศการโดยมี2กิจกรรมสำหรับเยาวชนภายใต้หัวข้อนักประดิษฐ์วิจิตรศิลป์ประกอบด้วยกิจกรรมรถแข่งแรงจีที่ให้เยาวชนมาประดิษฐ์รถแข่งด้วยวัสดุต่างๆก่อนนำไปประลองความเร็วในรางแข่งขันโดยใช้แรงโน้มถ่วงเป็นแรงขับเคลื่อนและกิจกรรมเพ้นสีกระเป๋าผ้าด้วยแป้งพิมพ์สีธรรมชาติผลงานของนักวิจัย M-Tech สวทช.ที่พัฒนากระบวนการสกัดสีมาจากวัตถุดิบธรรมชาตินอกจากมีเยาวชนมาร่วมทำกิจกรรมแล้วศาสตราจารย์ดร.ชูกิจลิมปิจำนงผู้อำนวยการสวทช.ได้ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมการทำกิจกรรมของเยาวชนอย่างใกล้ชิดและร่วมทดลองประดิษฐ์รถแข่งนำมาทดสอบวิ่งในรางแข่งขันด้วยก็จะมีการเอาสีที่เป็นนวัตกรรมของสวทช.เองมาให้น้องๆได้เพ้นถุงผ้าและถือกลับบ้านกันครับส่วนน้องผู้ชายหรือว่าน้องผู้หญิงก็ตามแต่ที่สนใจอยากจะลองทำรถวิ่งเร็วดูนะครับก็มีรางนะครับเป็นเหมือนสไลเดอร์สำหรับรถเล็กให้น้องทำรถมาวิ่งแข่งกันครับนอกจากกิจกรรมเยาวชนแล้วศาสตราจารย์ดร.ชูกิจยังให้ความสนใจและชื่นชมนิทรรศการโครงงานวิทยาศาสตร์ของเยาวชนไทยในโครงการนักวิทยาศาสตร์รุ่นเยาว์หรือ YSC ของสวทช.ซึ่งไปคว้ารางวัลโครงงานวิทยาศาสตร์ระดับโลก ISEP 2022ที่สหรัฐอเมริกาสำหรับในงานวันนักประดิษฐ์นะครับหัวใจก็คือทำยังไงจะสร้างแรงบันดาลใจให้เด็กได้เป็นนักประดิษฐ์ในอนาคตก็เอารุ่นพี่เขาที่ได้รางวัลนักประดิษฐ์นะครับรุ่นเยาว์มาให้ดูเพื่อสร้างแรงบันดาลใจแล้วก็น้องๆที่สนใจก็สามารถพบรุ่นพี่ที่ได้รางวัลจากงานไอเซฟซึ่งเป็นรางวัลจากต่างประเทศนะครับรวมถึงรางวัลในประเทศด้วยก็จะได้พบกับพี่ๆที่เป็นนักประดิษฐ์ที่เก่งในโอกาสวันนักประดิษฐ์นะครับเราก็นำโครงงานที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับมานำเสนอครับซึ่งก็เป็นงานที่ได้รับรางวัลระดับอินเตอร์เนชั่นแนลมาชื่อว่าสวัสดีแอมนะครับเป็นชุดทดสอบเชิงสีที่สามารถนำไปประยุกต์ตรวจเชื้อโรคต่างๆได้ทั้งประเภท DNA และ RNA ไวรัสแบคทีเรียแล้วก็พวกปรสิตอะไรอย่างงี้ครับวันนี้นะครับผมก็ได้มานำเสนอโครงงานของผมครับเป็นโครงงานเกี่ยวกับการพัฒนาไมโครนิโดสำหรับการตรวจวัดปริมาณสารเครตินินเพื่อเป็นตัวชี้วัดในการบ่งบอกโรคไตเรื้อรังครับทางพวกเราครับได้มีการนำผลงานโครงงานที่ไปนำเสนอในเวทีนานาชาติมาโชว์ครับเป็นการพัฒนานวัตกรรมซ่อมแซมแนวป่าชายเลนด้านในด้วยวัสดุปลูกลอยน้ำเรียนแบบลักษณะโครงสร้างของผลจริงทะเลครับในบูธของสวทช.ครับผมนอกจากนี้ภายในงานวันนักประดิษฐ์ยังมีเวทีการเสวนาหัวข้อต่างๆที่น่าสนใจโดยศาสตราจารย์ดร.ชูกิจได้ร่วมเสวนาในหัวข้อปั้นเด็กไทยในยุคดิจิทัลพร้อมร่วมแสดงความยินดีกับนักวิจัยสวทช.ที่ได้รับรางวัลการวิจัยแห่งชาติประจำปี2566โดยในปีนี้มีนักวิจัยสวทช.ได้รับรางวัลรวม16รางวัลประกอบด้วยรางวัลผลงานวิจัย6รางวัลรางวัลวิทยานิพนธ์4รางวัลและรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น6รางวัลอย่างไรก็ตามงานวันนักประดิษฐ์ครั้งนี้ยังได้มีการจัดแสดงผลงานด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมอีกมากมายจากหน่วยงานต่างๆรวมถึงผลงานสิ่งประดิษฐ์ของเยาวชนจากสถาบันการศึกษาต่างๆนับเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักประดิษฐ์ได้มานำเสนอผลงานและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้พร้อมสร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนนักประดิษฐ์รุ่นใหม่ในการสร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณภาพต่อไปในอนาคต